สวัสดีครับชาวดูดอทครับคุณอยู่กับปรินชีเป้าครับวันนี้ครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนในวันนี้หัวเว่ยประเทศไทยครับที่ได้ทำการส่งเจ้าหัวเว่ยวอทฟิตตัวนี้มาให้กับเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปิ่นก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยกำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับราคาตัวนี้เปิดตัวไม่แรงเลยเรียกได้ว่าถ้าเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆในวงการด้วยกันเนี่ยต้องเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะว่าราคากับฟีเจอร์ที่ให้มานั้นเนี่ยจะเต็มคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับตัวกล่องนะครับปิ่นต้องบอกว่าใครเป็นแฟนของหัวเว่ยจะรู้ดีนะครับว่าเจ้ากล่องของหัวเว่ยเนี่ยเขาทำออกมาได้แข็งแรงมากครับถ้าเกิดมีการขนส่งไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าสินค้าภายในจะได้รับความเสียหายว่าแข็งแรงมากจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดครบถ้วนครับมีหน้าตาของเจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้ด้านหลังก็จะบอกนะครับว่าหน้าจอขนาด 1.64 นิ้วแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานมากสูงสุด10วันใช้แบบโหดๆเนี่ยก็7วันครับตัวกล่องเนี่ยก็ทำมาได้ดีครับหมึกที่ใช้พิมพ์ก็เป็นหมึกหลักโลกนะครับเป็นซอยอิงแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่ตามกล่องแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่ามาเลย นี่ครับเปิดมาข้างในครับก็จะมีตัวหัวเว่ย Watch Fit Show เลยนะครับแล้วก็มีเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ข้างใน1ชุดแล้วก็ให้สายชาร์จซึ่งตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับก็จะเป็นแมกเนติกชาร์จนะครับรวมไปถึงไหนมีอะไรอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วครับ What? ซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับว่าการปรับปรุงรอบนี้นะครับตัวหัวเว่ย Watch Fit เนี่ยให้ตัวแมกเนติกชาร์จมาครับซึ่งจะต้องชาร์จเนี่ยในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกตำแหน่งตัวแมกเนติกตัวนี้จะถูกผลักออกครับจะไม่สามารถชาร์จลงตำแหน่งเดิมได้นะครับตัวเรือนนะครับก็สวยงามมากๆเลยตัวนี้ที่ปิ่นได้มานะครับเป็นสีมิ้นกรีนครับในประเทศไทยนะครับเปิดตัวมี3สีด้วยกันนั่นก็คือมิ้นกรีนตัวนี้ซึ่งมีตัวเรือนเนี่ยเป็นสีเงินสีเงินตัวนี้อาจจะพูดได้ไม่ชัดเท่าไหร่ปิ่นอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกไปถึงสีเงินที่เป็นเมนแบบเมทัลลิกเหมือนกับรถยนต์นะครับส่วนตัวซากุระพิงค์ที่เป็นสีชมพูตัวที่2นะครับตัวเรือนสีชมพูทั้งหมดตัวเรือนเป็นโรสโกลด์ครับสีที่3ครับก็เป็นกราไฟแบ็คครับตัวเรือนเป็นสีดำสแตนเลสสตีลสวยมากๆเลยครับโอเคเรามาดูกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยให้สายที่ให้มานะครับเป็นสายนาฬิกาที่เป็นซิลิโคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสัมผัสการใช้สายนาฬิกาที่เป็นซิลิโคนแบบนี้แต่ปิ่นจะบอกว่ามันเบามันใส่ง่ายใส่สบายเป็นรอยยากและที่สำคัญเวลามันเลอะมันทำความสะอาดง่ายมากๆครับและปิ่นเนี่ยเป็นคนที่มีเหงื่อออกง่ายมากใช่ไหมครับปิ่นก็จะไม่ชอบใส่สายพวกสายหนังครับเพราะบางทีเวลาเราใส่ไปนานๆรู้สึกอาการแพ้การคันแล้วที่สำคัญสายหนังมันเก็บกลิ่นแต่ตัวนี้มันไม่เก็บกลิ่นเลยครับเพื่อนๆซึ่งปิ่นชอบมากๆเลยเรามาดูในส่วนต่อไปอันนี้แค่ภายนอกอย่างเดียวฟีเจอร์ก็จัดเต็มมากๆเลยนะนั่นก็คือตัว optical heart rate ครับตัวเซ็นเซอร์ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับของหัวเว่ย Watch Fit ตัวนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเขาสามารถวัดได้แบบ24ชั่วโมงและหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปวัดทำไมตลอด24ชั่วโมงเผอิญว่าปินอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นิดหน่อยครับอย่างเช่นตัวผู้ป่วยนะครับที่เขาจำเป็นจะต้องวัดอัตราการเต้นหัวใจโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นโรคความดันเนี่ยตัวนี้สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเขาวัดได้24ชั่วโมงพอมันครบ24ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถแจ้งอเลิร์ตได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวผู้ป่วยหรือตัวผู้สวมใส่เนี่ยมีอาการภาวะในร่างกายไม่ปกติครับอันนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ปินว่าเขาทำมาได้ดีมากๆเลยอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยเราจะไม่พูดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้กันน้ำระดับ IPX เท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวนี้มากันน้ำในระดับ 5ATM 5ATM คืออะไรโอ้โหอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับสำหรับนาฬิกาที่เขาใส่ไป Adventure ไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ย 5ATM ครับสามารถใส่ไว้น้ำได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงครับขออย่างเดียวอย่าดำน้ำลึกเกิน50เมตรเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับ IPX 67 IP 68ก็สามารถลงน้ำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะอยู่ได้แค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวปินจะพาเพื่อนๆไปดูฟีเจอร์ข้างในซึ่งเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเรือนเนี่ยขนาด 1.64 นิ้วซึ่งปินจะบอกว่าปินชอบอัตราส่วนของเขามากๆเลยบางทีมันเป็นแบบกลมๆบางทีมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่ตัวนี้ที่ให้มาเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เชื่อได้ว่าเวลา notification มันแจ้งเตือนอะไรเนี่ยเราก็สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนบรรทัดที่มันเพิ่มขึ้นสีสันสดใสดีครับความคมชัดอยู่ที่326 ppi จำง่ายมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้ค่าสีเนี่ย16ล้านสีตัวเนี้ย
ให้มาด้วยหน้าจอขนาดแบบ 2.5D การขึ้นรูปหน้าจอแบบ 2.5D นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปสังเกตหรือไปยึดติดกับตัวเฟรมหรือตัวเรือนมันมากนะครับเวลามันมองหน้าจอปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้สนใจเฟรมมันเลยเพราะว่ามันดูนุ่มนิ่มมันดูกลมกลืนกันไปหมดดูหรูหรามากๆเลยตัวข้างๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกมันว่าปุ่ม awake หรือว่าปุ่มเพื่อทำให้มันตื่นขึ้นมาทำอะไรบางอย่างส่วนตัวปินนะครับปินชอบปุ่มแบบนี้มากๆเหตุผลเนี่ยเพราะว่าปินเคยใช้ในการหลายรุ่นครับแล้วบางทีไอ้ปุ่มพวกนี้มันยื่นมากเกินไปหรือบางทีเราอาจจะเรียกมันว่าไอ้ตัวเม็ดมะยมเนี่ยนะพอมันอยู่บนข้อมือปุ๊บแล้วเวลาเราเท้าแขนอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยบางทีไปโดนปุ่มมันโดยไม่ตั้งใจหรือบางทีถ้ามันเป็นนาฬิกาแข็งๆเนี่ยก็เจ็บกันเลยทีเดียวแบตเตอรี่อย่างที่ปินบอกเบื้องต้นนะครับใช้งานได้10ชั่วโมงไม่ใช่10วัน ใช้งานได้10วันแล้วก็ถ้าเกิดใช้แบบโหดๆหน่อยก็จะได้7วันและถ้าเกิดใครเนี่ยใช้แบบเปิด GPS ตลอดเวลานะครับก็จะใช้งานได้12ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยถือว่าอึดมากๆสำหรับนาฬิกาเรือนแค่นี้ฟีเจอร์ที่ให้มาจัดแน่นขนาดไหนจัดแน่นจัดเต็มมากครับเพราะว่าโหมดออกกำลังกายเนี่ยที่เขาให้มานะครับมีมากถึง100 โหมดจริงๆคือวิธีการออกกำลังกายของคนเรามันจะแตกต่างกันมากๆเลยครับบางคนอาจจะไปวิ่งกลางแจ้งบางคนอาจจะไปปีนเขาบางคนอาจจะไปเล่นเซิร์ฟไปเล่นสกีในเจ้าหัวเว่ยวอทฟิตตัวนี้มีทุกรูปแบบในการแทร็กกิ้งการออกกำลังกายของเราคือเยอะมากๆครับและพิเศษกว่านั้นคือเขาให้มาอีก15โหมดในการที่เป็นโหมดออกกำลังกายที่มีตัวอินสตรัคเตอร์มาให้ด้วยเรียกได้ว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานในการออกกำลังกายเจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยออกกำลังกายชั้นดีเลยแล้วที่สำคัญนะครับน้ำหนักก็เบามากๆ21กรัมคุณพระเนี่ยเป็นยังหนักกว่าอีกอ่ะอันนี้มันเบามากๆเลยครับการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยตัวนี้บลูทูธ 5.0 ครับใครไม่รู้จักบลูทูธ 5.0 ไปดูตามในคลิปเก่าๆของปินนะครับปินอธิบายไว้บ้างแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยที่ปินจะบอกว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจอย่างไรอย่างที่ปินบอกตอนแรกเลยตอนแรกปินคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันดูไม่สวยแต่พอมันมาอยู่บนข้อมือครับปินรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆเลยแล้วก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่แล้วก็ดูดีเป็นชอบมากๆเลยครับตัวนี้เป็นยังไงครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ครับเจ้าหัวเว่ยวอทฟิตเนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยครับพินพอยต์วีล็อกชาแนลและถ้าเกิดมีไอเทมไหนสินค้าอะไรที่เพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์เอาไว้หรืออินบ็อกซ์มาบอกพินได้นะครับแล้วเดี๋ยวพินเนี่ยจะได้หามารีวิวให้เพื่อนๆครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ